เบื้องหลังของโยธินนะครับเพิ่งจะแต่งงานมาครับเป็นเจ้าบ่าวมาๆนะครับก็วันนี้คว้าชัยชนะฉลองวันแต่งงานของตัวเองครับสวัสดีครับน้องชายโอ้เป็นไงบ้างวันนี้ความกระชับของตัวเองครับไม่ได้ต่อยกี่เดือนแล้วเนี่ยก็เกือบ3เดือนแล้ว3เดือนเป็นไงวันนี้อืดมั้ยรู้สึกอืดมั้ยก็มีอืดแต่มันเร่งแบบอืดๆนิดนึงอ่ะแล้วเวทเนี้ยเป็นเวทของเวทเก่งของเราเลยป่ะเวทเก่งครับเวท120ใช่มั้ยครับใช่ครับคือถ้าให้เลือกได้ขอต่อยเวทนี้ตลอดดีดีเลยใช่มั้ยฮะแล้วแผลแตกของเรายกไหนฮะยก4ยก4เป็นไงหลังจากแตกมันมีกังวลอะไรไหมมีเพราะว่าเลือดมันไหลลงเข้าตามั้ยฮะใช่ครับเข้าตาเข้าตาแล้วคู่ชกของเราเป็นไงบ้างวันนี้น้องก็มาดีนะครับแข็งแรงดีครับแล้วก็ลูกเหลี่ยมลูกรวดเร็วของน้องมีเยอะแล้วเรามั่นใจในยกไหนว่าชนะแน่ก็ยก3ก็มั่นใจแล้วเริ่มจับได้ก็รู้แล้วเริ่มมาโอเคคือวงในเนี่ยเราดีกว่าแน่ๆใช่แล้ววงนอกอ่ะก็เป็นรองน้องเขาครับน้องเร็วหลังจากชนะมาได้รู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจครับอาชีพมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้เท่าไหร่นะครับวันนี้เห็นภรรยาเป็นบอกเพิ่งแต่งงานไปใช่ครับแต่งงานประมาณเดือนไหนครับมกราคมที่4ก็ไม่นานมานี้ใช่ก็เป็นของขวัญให้ภรรยาใช่ครับอยากจะขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณFC ทุกท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆของยิม FA Group ที่มาช่วยเชียร์ให้กำลังใจครับเป้าหมายต่อไปของเราก็ไม่มีครับขอแค่มีรายการขอแค่มีรายการจบแล้วก็ถ้าเลือกได้ขอเวทนี้เลยใช่ครับขอบคุณมากครับน้องชายโอเคครับสัมภาษณ์ของโยธินนะครับ